สารอาญาตัดสินจำคุกอดีตเน้นคำในฐานความผิดพลาดผู้เยาวค่ะเพื่อการอนาจารและร่วมกันช่อโกงประชาชนรวม36ปีค่ะสารอาญานัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการคดีอาญา4เป็นโจทฟ้องนายวิรพลสุขผลอายุ39ปี หรืออดีตเนนคาและอดีตประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรมจังหวัดศรีสะเกดเป็นจำเลยในความผิดฐานพลากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารโดยวันนี้ค่ะศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดจริงส่วนประกอบข้อต่อสู้ต่างๆของจำเลยไม่มีน้ำหนักรับฟังได้จึงพิพากษาให้จำคุกจำเลยในสองข้อหาด้วยกันก็คือพลากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากปิดามารดาให้จำคุก8ปีกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปี และที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเองให้จำคุก8ปีรวมโทษจำคุก16ปีทางนี้สารให้นับโทษจำเลยต่อจากคดีในความผิดฐานตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี2552ร่วมกันช่อโกงประชาชนและฐานฟอกเงินที่สารพิพากษาไปก่อนหน้านี้ รวมจำคุกจำเลยทั้งสิ้น114ปีแต่ตามกฎหมายเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วนะคะจำคุกสูงสุดได้20ปีรวม2คดีโทษจำคุกจำเลย36ปีด้วยกัน สำหรับคดีภาคผู้เยาว์เพื่อการอนาจารเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมกราคม2543ถึงกลางปี2544ค่ะจำเลยเนี่ยได้พลากเด็กหญิงวัย13ปีผู้เสียหายไปจากบิดามันดาหรือว่าผู้ปกครองเพื่อการอนาจารและกระทำชำเรานาน2ปีด้วยกันจนมีบุตรด้วยกัน1คนค่ะโดยวันนี้เนี่ยผู้เสียหายที่มีบุตรด้วยกันกับนายวิรพลเดินทางมารับคำพิพากษาด้วยนะคะระบุว่าผลตรวจ DNA ยืนยันว่า บุตรมีความสัมพันธ์กันซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้ไปยื่นฟ้องสารแพ่งเยาวชนและครอบครัวที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรจำนวน40ล้านบาทโดยจะใช้คำพิพากษาในคดีนี้ประกอบการยื่นฟ้องด้วยค่ะ